ลเสี่ยงทายพระโคกินอะไรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปี67ข่าวด่วนวันที่10พฤษภาคม2567 9นาฬิกา27นาทีปิดผลเสียงทายพระโคพอพระโคเพียงกินอะไรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปี2567ทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรเศรษฐกิจรุ่งเรืองเมื่อเวลา 8:32 นาทีวันที่10พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพลับพลาที่ประทับณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2567โดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตเฝ้ารับเสด็จและร่วมพระราชพิธีสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการที่กระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูกซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนาโดยการจัดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้เลือกการไถหว่านอยู่ระหว่างช่วงเวลา 8:09 นถึง 8:39 นผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกหน้าปี2567คือผลเสียงทายพระโคพอพระโคเพียงกินอะไรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปี2567ทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรเศรษฐกิจรุ่งเรืองนายประยูรอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวปนัดดาเปี่ยมมรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวพัทรประภามินรินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวธีรดาวงกุฎเลาะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาววราพรวิไลมาศเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรมวิชาการเกษตรส่วนพระโคแรกหน้าได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงพระโคสำรองได้แก่พระโคเพิ่มและพระโคภูซึ่งเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนจากนั้นนายประยูรอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรศาสตร์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ญาตราพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ผ่านหน้าพลับพลาพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถก่อนที่จะไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบพร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนาสวน 6,000 ได้แก่ขาวดอกมะลิ105ปทุมธานี1กข6กข87กข85และกข43แล้วไถกลบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยารักหน้าและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคต่อมานายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์ผลการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายพระยาแรกนาหยิบได้ผ้า5คืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนผลเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคปรากฏว่าพระโคกินน้ำกับหญ้าและเล่าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเสร็จแล้วได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดา
พื่อทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวณบริเวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2568จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกทรงปลูกในฤดูนาปี2566โครงการนาดหลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพันธุ์ข้าวนาสวนจำนวน6สายพันธุ์และพันธุ์ข้าวเหนียวจำนวน2สายพันธุ์น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,743 กิโลกรัมจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาพระสกนิกรประชาชนผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรอันหนึ่งวันพระราชพิธีพืชมงคลนี้นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2567เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2565จำนวน3รายที่เข้ารับโล่พระราชทานในปีพ.ศ. 2567ดังนี้สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่นายวินิจฉิตผาดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นได้แก่นายพิบูลชัยชวนชื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายได้แก่นายอัศตางสีหาราชอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จำนวน16รายดังนี้อาชีพทำนาได้แก่นางทองเม็ดพรมพิทักษ์อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์อาชีพทำสวนได้แก่นายประดับปิ่นนาคอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์อาชีพทำไร่ได้แก่นายสุริยาห่วงทวินอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีอาชีพไร่นาสวนผสมได้แก่นางอัญชันสุขจันทร์อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้แก่นายพินิจแก้วพิมายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้แก่นายสำริดอินเฉลียวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีอาชีพพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้แก่นายสุชาติปิยสิรินนท์อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมอาชีพพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยได้แก่นายณัฐชัยนาคเกษมอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอาชีพพ่อเลี้ยงปลาสวยงามและพันไม้น้ำได้แก่นายธีรุตอนวัฒน์สิริวงศ์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาอาชีพปลูกสวนป่าได้แก่นายสุมิศรีวิสุทธ์อำเภอถ้ำพันนราจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาบัญชีฟาร์มได้แก่นางอวยพรราชเล็กอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้แก่นายสนิทดำบรรพ์อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชได้แก่นายแลโพวัดอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรสาขาเกษตรอินทรีย์ได้แก่เรืออากาศตรีบัญชาเพชรรักอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่ปรึกษายุวชนเกษตรกรได้แก่
นายนพที่ไกรจอมพาปินอำเภอลองจังหวัดแพร่และสมาชิกกลุ่มยุวชนเกษตรกรได้แก่เด็กหญิงรัตนการนวลจันทร์อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จำนวน12กลุ่มดังนี้กลุ่มเกษตรกรทำนาได้แก่กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนมิตรอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่กลุ่มเกษตรกรทำสวนได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านคำขาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อไทยเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านหนายหนังอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทองอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มยุวเกษตรกรได้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่ารัตราชบำรุงอำเภอลองจังหวัดแพร่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าวอาจารย์พยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานได้แก่กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิได้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอเถินจังหวัดลำปางศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆได้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพเจริญอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทและวิสาหกิจชุมชนได้แก่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จำนวน7สหกรณ์ดังนี้สหกรณ์การเกษตรได้แก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สหกรณ์โคนมได้แก่สหกรณ์โคนมท่าหลวงจำกัดที่ทำการสหกรณ์อำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราได้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนาจำกัดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยสหกรณ์ผู้ใช้น้ำได้แก่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดนจำกัดอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์สหกรณ์ออมทรัพย์ได้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูนจำกัดอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสหกรณ์เครดิตยูเนียนได้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่จำกัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และสหกรณ์ร้านค้าได้แก่ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่านข่าวในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีพืชมงคลทรงเจิมพระยาแรกนาเทพีแรกนาขวัญอ่านข่าวรู้จักพระโคพอเพียงใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ2567วิโรจน์เบรกบิ๊กทินซื้อข้าว10ปีให้ทหารกินชี้ภูมิธรรมกินโชว์ไม่การันตีคุณภาพการเมืองวันที่9พฤษภาคม2567 15:36 น.วิโรจน์ค้านบิ๊กทินซื้อข้าว10ปีให้ทหารกินชี้ภูมิธรรมกินโชว์ช้อน2ช้อนไม่การันตีคุณภาพย้ำต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นเมื่อวันที่9พฤษภาคม2567นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าพร้อมซื้อข้าว10ปีให้กำลังพลกินนั้นว่าจะซื้อข้าว10ปีให้ทหารกิน
ต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนแค่กินโชช้อน2ช้อนเชื่อไม่ได้ทหารพร้อมกินสุทินยันกองทัพยินดีซื้อข้าว10ปีหากมีคุณภาพหวังช่วยรัฐบาลตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่านายสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศว่าพร้อมซื้อข้าว10ปีมาให้กำลังพลโดยให้สัมภาษณ์ว่าการชิมของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถือเป็นการรับรองคุณภาพระดับหนึ่งผมถือว่าเป็นวิธีคิดที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเพราะการชิมเป็นพิธีช้อนสองช้อนของคุณภูมิธรรมไม่สามารถการันตีคุณภาพและความปลอดภัยของข้าวได้หากจะมีการจัดซื้อจริงต้องมีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในจำนวนสุ่มที่มากพอที่จะสามารถการันตีความปลอดภัยของกำลังพลได้โดยอย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบยืนยันในรายการดังต่อไปนี้ 1.ต้องไม่มีสารรมควันข้าวตกค้างไม่ว่าจะเป็นสารเมทิลโบรไมด์เมทิลบรอมิดหรืออลูมิเนียมฟอสไฟด์อลูมิเนียมฟอสไฟด์หรือฟอสฟีนตกค้างอยู่ในเมล็ดข้าวสาร2ต้องไม่มีสารก่อมะเร็งที่เรียกว่าอะฟลาท็อกซินเจือปนในเมล็ดข้าวสารและ3ต้องมีการยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าการล้างน้ำหรือซาวข้าวจะสามารถชะล้างสารรมควันต่างๆให้หมดไปได้เนื่องจากมีนักวิชาการจำนวนหนึ่งท้วงติงว่าสารเคมีหลายตัวหากสะสมอยู่ในข้าวสารเป็นระยะเวลานานต่อให้ล้าง20ครั้งก็ล้างไม่ออกผมต้องย้ำตรงนี้ว่าการชิมโชว์ไม่สามารถการันตีอะไรได้ต่อให้นายสุทินออกมาชิมโชว์ด้วยตัวเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะนายสุทินไม่ได้กินข้าว10ปีทุกมื้อดังนั้นก่อนจะตัดสินใจจัดซื้อให้ทหารกินต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นและต้องมีปริมาณการตรวจที่มากพอด้วยไม่ใช่สุ่มจิ๊บๆมาตรวจพอเป็นพิธีอย่าให้ทหารต้องถอนหายใจแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่สิ้นหวังแบบตลกร้ายว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดเลยครับนายวิโรจน์ระบุ